สวัสดีครับผมดร.กรกิจวงคุณหยกนะครับผู้สมัครจากพรรคชาติพัฒนานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็เคยทำงานบริษัทมาประวัติการศึกษาเนี่ยเราจบจากมหาลัยที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยปริญญาตรีผมจบจากมหาลัยหอการค้าคณะบัญชีนะครับซึ่งก็ทำงานอยู่ SCG หรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมา10กว่าปีแล้วก็มาทำงานโดยบุคคลเชื้อเชิญมารู้จักพรรคนี้ได้ยังไงเพราะว่าเราหลงไหลในคำพูดของนาชาติที่ว่า no problem ซึ่งผมก็จะทำให้ทุกคนไม่มีปัญหาในการมีชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นตามสโลแกนของพรรคเลยครับ no problem ทุกคนถามผมว่าทำไมผมมาเลือกสมัครพรรคนี้พรรคชาติพัฒนาตามสโลแกนของคุณชาติชายชุนวันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคในอดีตติดใจผมมาตลอดคือ no problem คือพรรคเองเนี่ยมีความซื่อตรงความซื่อสัตย์โดยเฉพาะคนที่โคราชขนาดว่าทำอนุสาวรีย์ให้แสดงว่าพรรคนี้มีความซื่อตรงจริงใจกับทุกคนกับประชาชนที่เกี่ยวข้องจะสังเกตเห็นว่าพรรคนี้ไม่เคยเปลี่ยนชื่อพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่อยู่มายาวนานทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบถึงแม้จะเป็นพรรคที่ไม่ใหญ่โตเท่าพรรคอื่นประชาชนหรือหลายๆคนก็ยังรู้จักพลเอกชาติชายชุนวันในสโลแกนว่า no problem ผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าการที่เลือกผมมาทำงานในนามของพรรคชาติพัฒนาจากคำพูดของพลเอกชาติชายชุนวัน no problem ซึ่งทำให้พรรคเนี่ยจะดูแลพี่น้องทุกคนให้มีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหา no problem ผมเองก็จะมีส่วนช่วยดูแลพี่น้องเหมือนกันทำให้พี่น้องไม่มีปัญหาในนามของพรรคชาติพัฒนาพี่น้องครับอย่าลืมเลือกผมนะครับดร.กรกิจวงคุณหยกพรรคชาติพัฒนา no problem no problem no problem